everybody welcome to smarty arena สวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาพบกับพี่อารีนาเหมือนเดิมนะคะในคลิปนี้พี่อารีนาจะมาพูดถึงอาหารกระตุ้นน้ำนมแม่ค่ะก่อนที่จะมาพูดถึงอาหารกระตุ้นน้ำนมแม่เนี่ยพี่อารีนาก็อยากจะขอย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยพี่อารีนาได้พูดถึงหลักเทคนิคการดูดซีดูดนะคะบอกแล้วว่าการดูดอย่างถูกต้องเนี่ยทำให้น้ำนมแม่ไหลนะคะฉะนั้นเป็นที่สำคัญเลยค่ะการที่จะมากินอาหารกระตุ้นน้ำนมได้งั้นการดูดต้องมาถูกต้องก่อนนะคะส่วนอาหารนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารเพิ่มเติมนะคะอันนี้พี่อารีนาก็จะมาพูดถึงผักอาหารที่สามารถที่จะเพิ่มน้ำนมคุณแม่ได้โดยหาง่ายๆนะคะไม่ต้องหายากกันเนาะงั้นเรามาฟังกันเลยค่ะอาหารเพิ่มน้ำนมสำหรับแม่ลูกอ่อนกินแล้วน้ำนมมาแน่นอนแม่ลูกอ่อนคนไหนที่ประสบปัญหาน้ำนมไม่พอเลี้ยงลูกนะคะหรือกลัวว่าน้ำนมจะไม่พอลองก้าวอาหารเพิ่มน้ำนมสำหรับคุณแม่กันดีกว่าเพราะยิ่งทานเยอะน้ำนมของคุณแม่ก็จะยิ่งไหลดีมีนมให้ลูกกินจนอิ่มแป้เลยนะคะก็มาฟังพี่อารีนาเลยค่ะพี่จะบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะผักเพิ่มน้ำนมตัวแรกนะคะที่มีคุณค่าทางอาหารอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสและมีเส้นใยอาหารสูงก็คือกะเพราค่ะกะเพรานะคะความร้อนจากใบกะเพราเนี่ยจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยกระตุ้นให้มีน้ำนมมากและยังแก้ท้องอืดท้องเฟ้อหวัดขึ้นไส้อาเจียนนะคะเด็กที่ได้รับประทานนมแม่ก็จะได้รับสารอาหารเหล่านี้ไปด้วยฉะนั้นเนี่ยพี่อารีนาคิดว่าผัดกะเพราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นทางเลือกที่ให้คุณแม่ได้กินได้ทุกวันนะคะก็กินอาหารเผ็ดร้อนบ้างเล็กน้อยก็จะทำให้เลือดลมไปเลี้ยงได้ดีค่ะลำดับที่2นะคะก็คือใบกุ้ยช่ายซึ่งใบกุ้ยช่ายเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กคาร์โบไฮเดรตเบต้าแคโรทีนและวิตามินซีค่ะสรรพคุณของใบกุ้ยช่ายเนี่ยคือช่วยเพิ่มน้ำนมแก้อืดแน่นท้องเฟ้อขับลมนะคะซึ่งใบกุ้ยช่ายเนี่ยพี่อารีนาก็ชอบเอามากินกับผัดไทยค่ะก็ไม่รู้ว่าใครจะชอบเหมือนพี่อารีนาบ้างไหมแต่อย่างอื่นพี่อารีนาก็ไม่รู้จักเมนูอื่นเลยนะคะเราก็เผื่อคุณพ่อคุณแม่เอามาแชร์กันได้นะคะลำดับที่3นะคะก็คือหัวปลีหัวปลีเนี่ยก็ถ้าจะคนไทยหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักนะคะในเรื่องของการกระตุ้นน้ำนมเพราะว่ามันใช้ได้เลยนะคะซึ่งคุณค่าทางอาหารของหัวปลีเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยโปรตีนธาตุเหล็กฟอสฟอรัสเบต้าแคโรทีนและวิตามินซีนะคะที่สำคัญในหัวปลีเนี่ยมีแคลเซียมมากกว่ากล้วยสุกถึง4เท่าซึ่งหัวปลีจะช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือดแก้โรคกระเพาะอาหารนะคะและยังช่วยบำรุงน้ำนมแม่ได้ดีมากเลยนะคะเช่นกันกับอาหารที่จะแนะนำอย่างเช่นทอดมันหัวปลีแกงเลียงยำหัวปลีต้มยำหัวปลีนะคะหรือจะทานแก้มกับผักสดคู่กับผัดไทยก็ได้ค่ะอย่างที่พี่อารีนาได้นำเสนอไปตอนแรกนะคะลำดับที่4นะคะก็คือมะละกอมีคุณค่าทางอาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์เลยนะคะวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและมีแคลเซียมสูงรวมทั้งยังมีในเรื่องของเอนไซม์ที่ช่วยในการช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะมะละกอจะช่วยเพิ่มน้ำนมบำรุงเลือดบำรุงกระดูกสายตาอาหารแนะนำเช่นน้ำปั่นมะละกอปั่นนะคะแกงส้มมะละกอหรือจะทานสุกก็ยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยพี่อารีนาก็จะชอบทานมะละกอสุกมากนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้การขับถ่ายเนี่ยค่อนข้างดีมากโดยเฉพาะคุณแม่ที่คลอดเองแล้วเจ็บแผลฟีเอฟเนี่ยพี่แนะนำให้ทานมะละกอจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าทำให้ขับถ่ายง่ายแล้วก็ได้วิตามินซีทำให้ผิวพรรณสวยด้วยแล้วก็เพิ่มน้ำนมด้วยค่ะ
ลำดับที่5นะคะก็คือฟักทองค่ะมีคุณค่าทางอาหารที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนเห็นไหมคะที่มีสีส้มสีเหลืองในฟักทองนะคะมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B และฟอสฟอรัสนะคะฟักทองมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยบำรุงน้ำนมค่ะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในผิวหนังแอทำให้ผิวหนังตึงนะคะอาหารที่แนะนำก็คือผัดฟักทองใส่ไข่นะคะฟักทองนึ่งหรือบดฟักทองก็ได้ค่ะซึ่งอร่อยมากที่อลินาชอบบดฟักทองจริงๆเลยนะคะลำดับที่6ค่ะเม็ดขนุนมีคุณค่าทางอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนไขมันธาตุเหล็กคาร์โบไฮเดรตฟอสฟอรัสและวิตามิน B มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นน้ำนมทำให้น้ำนมมีมากรวมทั้งยังช่วยบำรุงประสาทอาหารที่แนะนำนะคะเช่นเม็ดขนุนต้มคุณแม่พี่แนะนำให้เป็นเม็ดขนุนนะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นเนื้อขนุนนะคะเพราะว่าในเนื้อขนุนจะมีกรรมฐานค่อนข้างเยอะอาจจะทำให้บางคนที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ถูกก็ได้นะคะแต่ที่บำรุงน้ำนมคือเม็ดขนุนต้มนะคะคุณแม่ลำดับที่7นะคะก็คือผักใบเขียวนะคะผักใบเขียวนี้ก็เช่นพวกผักคะน้าผักขมในผักใบเขียวเนี่ยมีธาตุเหล็กแคลเซียมแล้วก็กรดโฟลิกสูงค่ะช่วยเสริมน้ำนมและยังป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านมอีกนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะลำดับที่8นะคะก็คือแครอทนะคะควรกินเป็นอาหารเข้าไปเลยค่ะแครอทเนี่ยจะได้น้ำนมที่มีคุณภาพและเสริมน้ำนมให้มากขึ้นนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาหารที่เราทานเนี่ยก็จะมีแครอทเข้าไปปนด้วยนะคะก็อยากให้คุณแม่ได้รับประทานกันขณะที่กำลังให้นมบุตรซึ่งผักชนิดเนี้ยช่วยให้เพิ่มน้ำนมค่ะก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กับคุณแม่นะคะต่อไปนะคะก็คือมันเทศค่ะมันเทศเป็นแหล่งอาหารที่ให้พลังงานคาร์โบไฮเดรตและโพแทสเซียมช่วยให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลายนะคะหลังคลอดเมื่อร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่เนี่ยน้ำนมก็จะไหลดีขึ้นนะคะโอ้พี่อลินาเกือบลืมสมุนไพรไปอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งมีประโยชน์มากก็คือขิงค่ะขิงเป็นสมุนไพรที่กระตุ้นการไหลของน้ำนมอย่างดีนะคะแล้วก็กระตุ้นการเผาผลาญอาหารในร่างกายด้วยทำให้ลดความอ้วนด้วยค่ะในขิงมีฮอร์โมนที่มีสารที่ลดฮอร์โมนภาวะเครียดนะคะทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายน้ำนมไหลมากขึ้นแล้วตัวขิงนี้ก็ยังอุดมไปด้วยสารอาหารหลายอย่างนะคะที่ขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณแม่ก็อย่าลืมรับประทานนะคะเมนูที่พี่อลินาแนะนำก็อย่างเช่นไก่ผัดขิงค่ะพี่อลินาทานประจำถึงแม้ว่ายังไม่ได้ให้นมก็ตามนะคะเพราะว่ามันช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อโดยเฉพาะคุณแม่ที่ผ่าคลอดจะเหมาะสมที่สุดกับการรับประทานขิงบ้างคะกับเมนูเพิ่มการไหลของน้ำนมที่พี่อารีนาแนะนำไปนะคะพี่อารีนาคิดว่าผักแล้วก็สมุนไพรที่แนะนำไปเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายในท้องตลาดแล้วก็ได้นึกเมนูต้นๆให้คุณแม่ไปนะคะก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้ช่วยกันเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยอย่างประสบความสำเร็จนะคะคุณพ่อก็จะได้รู้ว่าให้คุณแม่รับประทานอะไรพี่อารีนาก็ขอขอบคุณนะคะที่ได้ชมวิดีโอนะคะก็ติดตามกับพี่อลินาในวิดีโอหน้านะคะพี่อลินามีอะไรมาฝากมากมายนะคะสำหรับสุขภาพงั้นขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่อลินานะคะขอบคุณค่ะ